ปีนี้ดูเหมือนว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์อยู่เลยนะว่าไหมถ้ามองในมุมของโรคใบนี้โคโรนาไวรัสอาจจะเป็นยาแรงที่มีไว้ใช้สำหรับมนุษย์ซึ่งเป็นไวรัสที่แท้จริงสำหรับโรคใบนี้ก็ได้นะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกของเราบอบช้ำจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์มากมายเหลือเกินคุณวรรณสิงห์จากช่องเถื่อน Channel ได้รายงานเอาไว้ว่าในปี2019ที่ผ่านมาเป็นปีที่คาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 800,000 ปีของโลกนี้เลยเป็นปีที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นปีที่เกิดไฟป่าอย่างหนักในทั่วทุกมุมโลกเป็นปีที่เกิดพายุที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์พัดเข้าชายฝั่งในหลายประเทศและเป็นปีที่หลายชาติในยุโรปอุณหภูมิสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาเมื่อต้นปี2020ก็เกิดการระบาดหนักของไวรัสโคโรนาโดยมีศูนย์กลางการแพร่ระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนทำให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ร้ายแรงไปทั่วทุกมุมโลกส่งผลกระทบไปยังหลายภาคส่วนผู้คนหวาดกลัวและล้มตายไปเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้และในตอนนี้มันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือหลังจากการระบาดของไวรัสได้ไม่นานในประเทศจีนระดับมลพิษลดลงอย่างมากในเวนิสเองก็พบโลมากลับเข้ามาว่ายน้ำเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากการประกาศกักตัวของผู้คนอากาศรอบโลกค่อยๆสะอาดขึ้นจากการที่เครื่องบินลดไฟบินลงควันพิษบนท้องถนนน้อยลงจากการที่คนอยู่แต่ในบ้านและไม่ได้ใช้รถยนต์ท้องทะเลสะอาดมากขึ้นจากการที่จำนวนของนักท่องเที่ยวลดลงสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลกกำลังค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากบริษัทอุตสาหกรรมหลายๆแห่งไม่สามารถทำงานได้และที่สำคัญสงครามกำลังค่อยๆลดลงกลุ่มก่อการร้าย IS ประกาศงดการก่อการร้ายชั่วคราวมันเหมือนกับว่าโลกใบนี้กำลังใช้ยารักษาตัวเองที่มีชื่อว่าโคโรนาไวรัสมันมีไว้เพื่อกำจัดพวกมนุษย์อย่างเราที่เอาแต่กระหายในอำนาจหลงไหลในวัตถุนิยมและถูกความต้องการของความโลภเข้าครอบงำอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นถ้าเราลองเปรียบเทียบระยะเวลาทั้งหมดที่โลกนี้อยู่มาเป็น1ปีมนุษย์อย่างพวกเราเพิ่งจะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้เพียง18นาทีเท่านั้นแต่เพียงแค่18นาทีเท่านั้นมนุษย์ก็ได้สร้างปัญหาให้กับสภาพแวดล้อมทั่วทั้งท้องฟ้าพื้นดินและผืนน้ำสร้างปัญหาภาวะโรคร้อนและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นวงกว้างบางชนิดต้องไร้บ้านบางชนิดต้องไร้อาหารและบางชนิดต้องตายหรือว่าสูญพันธุ์ไปฟังดูแล้วมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับที่พวกเรายังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกนี้ลงไปและที่ผมออกมาทำคลิปนี้ผมไม่ได้จะออกมาบอกว่าดีแล้วที่เกิดโรคระบาด นะครับแต่แค่ผมอยากจะออกมาชวนทุกๆคนให้ลองคิดและกลับไปตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาสู่มนุษย์ก็ได้ธรรมชาติที่คอยปกป้องเรามาตลอดธรรมชาติที่คอยให้บ้านให้อาหารและให้ชีวิตตอนนี้กำลังกลับมาเล่นงานเราเองพวกเราทำร้ายโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราไปมากมายเหลือเกินถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาให้มันดีขึ้นพวกเราสามารถทำนายได้เลยว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งต่างๆมันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกวันทุกเดือนและทุกปีที่ผ่านไปต้องรอให้ทุกอย่างมันรุนแรงจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอต้องรอถึงเวลานั้นพวกเราจึงจะคิดได้อย่างนั้นเหรอมันจะไม่ฟังดูสายเกินไปหน่อยหรอครับจะต้องให้เห็นลงศพก่อนจึงจะหลั่งน้ำตากันได้แบบนั้นเหรอและทำไมเราถึงจะมาตระหนักมันตอนนี้กันไม่ได้แค่ในตอนนี้โลกและมนุษย์อย่างพวกเรายังบอบช้ำกันไม่มากพออย่างนั้นเหรอช่วยกันคนละไม้คนละมือและฝากถึงผู้มีอำนาจทุกคนเพียงแค่กำลังจากพวกเรานั้นอาจจะไม่เพียงพอถ้าพวกคุณตระหนักถึงความสำคัญของตรงนี้ได้แล้วก็พวกคุณก็จะช่วยพวกเราในการรักษาโลกใบนี้เช่นกันโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเราสุดท้ายนี้มันถึงเวลาอย่างจริงจังแล้วหรือยังที่พวกเราจะช่วยกันรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้join hand in hand to change the world.
from suffering to happiness, from ignorant to the knowledge one. Change the world, we have to do it the easy way. At last, be happy and joyful with childlike innocence. Everyone must join. Center of the body and look within, at the same position of the one who moved from the past. Change the world from the era of darkness to the era of light. From the old era to this new era, the world will be like heaven on earth. No less. หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆขยับเนื้อจะขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจะในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆแตะเบาๆไปที่กลางกายกลางดวงกลางองค์พระต้องเบาๆนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆใจใสๆเย็นเย็นอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆทำความพึงพอใจในสิ่งที่เราได้เห็นอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะแม้ไม่ได้ดังใจเราก็ตามอย่าไปฮึดฮัดอย่าไปรำคาญใจให้นิ่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองคือจะชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดเพิ่มขึ้นอย่างง่ายๆสบายๆถ้าจะเป็นได้เห็นไปเค้นภาพจะทำให้มันตึงมันเกร็งทั้งกายและใจนะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยนะจะทำให้เราเบื่อเบื่อหน่ายต่อการทำสมาธิเพราะนั้นให้ฝึกให้ใจหยุดอย่างง่ายๆเย็นๆให้ใจใสๆ
ราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งให้มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของบริสุทธิ์เราก็จะต้องทำใจให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสิ่งที่มีอยู่ด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจเย็นเย็นใจก็ค่อยๆละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ภายในต้องจับหลักให้ได้ถ้าจับหลักได้อย่างนี้การเจริญสมาธิภาวนามันก็ง่ายสามารถทำได้ทุกๆคนเลยยกเป็นคนที่วิกลจริตซึ่งสูญเสียระบบประสาทการรับรู้ไปด้วยวิบากกรรมต้องง่ายๆต้องสบายๆเท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกภายในนี้มันตรงกันข้ามกับโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมีปัญหามีแรงกดดันต้องบีบต้องเค้นต้องอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าอริยทรัพย์ภายในเนี่ยมันตรงกันข้ามกันน่ะเราก็ต้องจับหลักวิชาตรงนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำกันได้ทุกคนเลยโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ต้องง่ายๆสบายๆใจเย็นๆในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมตำแหน่งที่สิงสถิตของธรรมเหล่านั้นคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละถ้าถึงทำตรงนี้ได้เรื่องความเดือดเนื้อร้อนใจปัญหาอะไรต่างๆก็ยุติได้เมื่อถึงทำถ้าไม่ถึงทำก็ไม่ยุติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจเนี่ยมาแตะเบาสบายสบายถ้าเรากำหนดภาพบริกรรมอนิมิตแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้ทั้งที่เราพยายามจะไม่เค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจคือถ้านึกเป็นภาพแล้วก็เป็นตึงเป็นมึนเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับภาพสนใจแค่นำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวและไม่ต้องกังวลเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมที่ว่าไหนก็จะเดินขึ้นมา2 นิ้วมือแม้ไม่ตรงก็ไม่เป็นไร
จำง่ายๆเพราะอยู่บริเวณในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนก็ได้หลังจากนั้นเราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวจะภาวนาบัสสัมมาอรหังควบคู่ไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากจะภาวนาอยากนิ่งเฉยๆในกลางท้องก็ได้เมื่อใจระวังได้นิ่งถูกส่วนเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7เองแล้วเราก็จะได้เห็นฐานที่7ได้ชัดเจนว่ามันอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในกลางท้องเมื่อใจไปรวมลงอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดจากกายหยาบจากความรู้สึกทุกอย่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตนมีร่างกายมันก็จะหายไปจากที่แคบๆมันก็จะไปถูที่กว้างเหมือนกลางอวกาศเราไปคงจะต้องปรับสภาพใจให้อยู่อย่างนั้นแหละนิ่งๆอย่างเดียวในที่โล่งๆว่างๆกว้างๆด้วยใจที่ใสเยือกเย็นต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามพอถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยความสบายกายสบายใจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติจนเรารู้สึกว่ามีความสุขเปลี่ยนจากความสบายมาเป็นความสุขที่มากขึ้นไปเรื่อยๆและแตกต่างจากที่เราเคยเจอเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจที่จะอยู่ในสภาวะอย่างนี้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตามถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปหยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวเราเป็นตัวสำเร็จก็จะเกิดการเดินทางเข้าไปสู่ภายในลึกแต่กว้างในแนวดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางเป็นประสบการณ์ภายในที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยและนำความสุขความเบิกบานใจมาให้กับเราเพราะความเหงาไม่มีในนี้เนี่ยความหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่มีในนี้มีแต่ความสุขสบายเพิ่มขึ้นยิ่งเราสบายใจสุขใจเพิ่มขึ้นก็จะสว่างเพิ่มขึ้นยิ่งใจหยุดใจนิ่งก็ยิ่งสว่างตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสางๆตอนที่ห้าในฤดูร้อนก็จะสว่างไปเรื่อยๆเป็นแสงสว่างที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะเราไปความรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองที่ไหนก็ได้ในโลกแม้อยู่ตามลำพังก็ตามแต่ก่อนเราอยู่ตามลำพังนี่เราอาจจะเหงาบ้างแต่เมื่อได้มาถึงจุดนี้เนี่ยความรู้สึกกลับตลบัดตรงข้าม
เราอยากอยู่ตามลำพังอยู่กับตัวเองในตำแหน่งนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าปลีกวิเวกมันก็จะสงัดกายสงัดใจมันจะสงบสงัดมีสุขใจก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใสใสจะนำไปสู่การเห็นภาพภายในดังกล่าวที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานั่นแหละทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยการวางใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกส่วนหยุดนิ่งอย่างถูกต้องก่อนแล้วจึงจะถูกส่วนตามมาในภายหลังใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายมองภาพภายในด้วยความเบิกบานมีความปลื้มมีความปิติปิติสุขเอกคตาอุเบกขาก็ตามมาก็มีปิติมันปลื้มบางคนอย่างเราทำได้เห็นได้สุขกายสบายใจอยากแช่อิ่มใจอยู่อย่างนี้นานๆความเป็นหนึ่งของใจก็นิ่งเพิ่มขึ้นจนได้ประสบการณ์ใหม่คือนิ่งกว่านิ่งนิ่งกว่านิ่งเดิมที่ผ่านมาคือนิ่งในนิ่งนั่นเองกระทั่งถึงจุดที่นิ่งแน่นไม่มีช่องว่างให้ความคิดอื่นที่เราไม่ต้องการให้ภาพอื่นที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของตัวเองมันจะเป็นอัตโนมัติใจเกิดความพึงพอใจอยากอยู่อย่างนี้เนี่ยเฉยกับสุขก็จะตามมาสุขแบบนิ่งๆเป็นกลางๆไม่ผูกพันต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะจะเป็นสุขอยู่ภายในที่เพิ่มพูนขึ้นไปตามวันเวลาที่ให้ชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางภายในได้มากขึ้นเราจะรู้สึกเสียดายการเวลาที่ผ่านมาควบคู่กับความปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่ถึงวันนี้เนี่ยเมื่อใจเราหยุดนิ่งนุ่มนิ่งแน่นนิ่งแน่นถึงระดับนุ่มนวลคือใจที่แข็งกระด้างก็อ่อนละมุนละมัยนุ่มนวลละเอียดถูกปรับจากของแข็งคล้ายๆกับของแข็งมาเป็นของเหลวมาเป็นอากาศอย่างนี้พร้อมที่จะแทรกไปได้หรือผ่านไปได้ในทุกคนทุกแห่งใจที่นิ่งแน่นนุ่มนวลก็ควรแก่การงานที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็สามารถจะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเรา
อยากจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถทำเป็นอย่างนั้นได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลอันประเสริฐอันเลิศหรือพูดภาษาบ้านๆว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจของเราเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วท่านนำมาถ่ายทอดสั่งสอนเราก็สามารถที่จะทำตามแล้วก็เป็นอย่างท่านได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านซึ่งทั้งหมดนี้ไม่หนีหรือมารวมประชุมอยู่ที่คำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นเองหยุดได้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพปโสเตทรัทธาสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต